คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มที่จะดีขึ้นในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ยังมีปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะขาดแคลนน้ำประปาใช้เพราะว่าระบบควบคุมไฟฟ้าเพื่อที่จะจ่ายน้ำประปาถูกกระทบอย่างหนักจากภาวะน้ำป่าไหลหลากด้วยติดตามรายงานจากคุณพัศราจิตคำค่ะชาวบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องใช้น้ำที่ยังท่วมขังบริเวณหน้าบ้านทำความสะอาดกวาดล้างดินโคลนที่ไหลเข้าบ้านทันทีที่ระดับน้ำลดลงเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลมา 2-3 วันแล้วตั้งแต่น้ำเข้าท่วมพื้นที่พวกเขาบอกว่าต้องใช้น้ำขวดที่สำรองไว้สำหรับดื่มและใช้ยามจำเป็นเท่านั้นสอดคล้องกับร้านค้าขายของชำแห่งนี้ที่สั่งน้ำขวดสำรองไว้เพื่อให้บริการลูกค้าที่เข้ามาหาซื้อน้ำไปใช้ในช่วงนี้โดยต้องสั่งสินค้าจากโรงกลองน้ำเอกชนในอำเภอพระพรหมซึ่งอยู่นอกพื้นที่เข้ามาแทนพอสินค้าเริ่มขาดแคลนเพราะว่าห้องน้ำก็ไม่มีอาบก็ไม่มีอาบเนาะกี่วันแล้วคะ3วันแล้วแล้วเราใช้ชีวิตระหว่างนี้เราทำยังไงคะก็เนี่ยพี่อาศัยบ้านหลังโน้นหลังในมีบ้านสองหลังยังมีน้ำไม่มีแล้วแหละตอนนี้ก็หมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยขณะที่บางร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหารแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพราะไม่มีน้ำประปาใช้หากซื้อน้ำขวดมาทดแทนก็หมายถึงต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจึงเลือกที่จะปิดบริการไปก่อนบริเวณนี้เรียกว่าคลองท่าดีค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าด้วยน้ำป่าที่มาปริมาณมากทำให้ไหลเข้าท่วมระบบจ่ายไฟของการผลิตน้ำประปาตอนนี้ทำให้ระบบประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก็มีปัญหาค่ะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชชี้แจงว่าน้ำที่เข้าท่วมระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดทำให้ไม่สามารถสูบน้ำดิบเพื่อจ่ายน้ำเข้าโรงกลองน้ำทวดทองได้มีเพียงบ่อน้ำสำรอง2แห่งที่ผลิตน้ำแจกจ่ายได้รวม900ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่างจากเดิมที่สามารถผลิตได้ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะนี้จึงต้องแจกจ่ายน้ำไปยังสถานที่สำคัญและใช้ร่วมกันอย่างศูนย์อพยพในจุดต่างๆโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นหลักก่อนและยังเป็นน้ำดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการกรองเป็นน้ำสะอาดอย่างไรก็ตามชาวบ้านบางส่วนนำภาชนะมารับน้ำที่โรงกรองน้ำทวดทองเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลจนไม่มีน้ำใช้ก็ไม่ไหลเลยตอนนี้ก็เลยต้องมาขนน้ำที่นี่ครับตอนนี้ที่น้ำที่บ้านไม่มีไม่มีแต่ว่าเห็นน้ำที่นี่สีอย่างนี้อันนี้ก็แค่ใช้ในบ้านก่อนน้ำกินน้ำไรก็ไม่ก็ยังมีอยู่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังคงต้องใช้เวลาซ่อมแซมเครื่องควบคุมไฟฟ้าที่เสียหายประมาณ 2-3 วันทำการจึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับผิดชอบให้บริการน้ำประปาครอบคลุม5ตำบลประกอบด้วยตำบลในเมืองตำบลคลังท่าวังโพเสด็จและตำบลนาเคียนรวมประชากรมากกว่า 100,000 คนพัศราจิตคำไทย PBS รายงาน3วันแล้วเปิดที่